การใช้ชีวิตอยู่บนเรืออาจฟังดูโรแมนติกในตอนแรกลมทะเลแสนสะอาดแสงอาทิตย์ความเงียบสงบเอาผมไปด้วยแต่เตรียมใจบอกลาสิ่งที่คุณชอบหลายอย่างได้เลยเรือลำเล็กมีพื้นที่จำกัดมากและการใช้ชีวิตในทะเลไม่เหมาะกับคนที่ชอบเก็บสะสมหรือเป็นโรคกลัวที่แคบเพราะช่วงแรกคุณคงหัวโขกอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะถ้าคุณตัวสูงตอนตั้งแคมป์อย่างน้อยคุณก็เดินไปไหนมาไหนได้แต่บนเรือคุณจะรู้สึกเหมือนหนูที่อยู่ในกรงดังนั้นหลังอยู่ในทะเลไม่กี่ปีหวังว่าคุณจะซื้อเรือยอทในฝันได้นะการเดินเล่นบนดาดฟ้าเรือขนาดยักษ์ช่วยคุณได้ออกกำลังกายและมีเวลาส่วนตัวแถมบางลำยังยาวเท่าสนามฟุตบอลด้วยแต่ไม่ว่าเรือของคุณจะเท่แค่ไหนอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดการล่องเรือสัญญาณมือถือและการเชื่อมต่อ Wi-Fiเป็นตัวเลือกของผู้ที่วางแผนจะใช้ชีวิตอยู่แถวๆ8กิโลเมตรจากชายฝั่งแต่ถ้าคุณต้องการท่องทะเลไม่ว่าคุณจะอยู่บนเรืออะไรก็ตามไม่มีโทรศัพท์ไม่มีข้อความไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีอะไรเลยมันก็อาจทำให้เหงาแต่ก็รู้สึกเป็นอิสระด้วยก่อนจะเริ่มใช้ชีวิตบนเรือคุณคงอยากเรียนขับเรือก่อนซึ่งปกติแล้วจะมีราคาประมาณชั่วโมงละ24ดอลลาร์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เข้าเรียนมากถึง50ชั่วโมงเพื่อฝึกฝนพื้นฐานส่วนการฝึกทักษะนี้ให้เชี่ยวชาญต้องใช้เวลากว่า1ปีก็นะคุณมีเวลาทั้งชีวิตเลยล่ะเตรียมพร้อมรับงานหนักเรือเป็นอะไรที่ต้องดูแลสุดๆมันมักมีบางอย่างให้ต้องซ่อมหรือทำความสะอาดนอกจากคุณจะยอมจ้างช่างประจำเรือและคนทำความสะอาดยังไงก็ตามเวลาจัดบ้านเสร็จมันดูเป็นอะไรที่ผ่อนคลายเพราะแม้กระทั่งเรือที่ใหญ่ที่สุดก็ยังเล็กกว่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไปอีกเมื่อพูดถึงเรื่องสุขอนามัยส่วนตัวคุณจะเจอปัญหาเรื่องไม่มีน้ำใช้ห้องน้ำหรือที่เรียกว่าส่วนหัวบนเรือรวมถึงห้องอาบน้ำเล็กๆที่ขนาดพอดีตัวผู้ใหญ่และลืมเรื่องเครื่องประทินผิวมากมายที่คุณใช้เป็นประจำไปได้เลยเพราะห้องน้ำจะมีที่ว่างสำหรับของจำเป็นเท่านั้นแต่ถ้าคุณอยู่บนเรือที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งยาว183เมตรห้องน้ำของคุณคงดูเหมือนห้องน้ำอื่นในบ้านหรืออาจสวยกว่าด้วยทั้งอ่างล่างหน้าแบบคู่อ่างอาบน้ำห้องฝักบัวกระจกที่มีไฟและที่วางของมากมายพูดถึงห้องน้ำต้องใช้เวลาสักพักเพื่อให้ชินกับมันอย่างแรกที่สังเกตได้คือไม่มีน้ำให้เห็นเหมือนกับห้องน้ำบนเครื่องบินใช่ไหมล่ะห้องน้ำทั้งสองใช้กฎเดียวกันเมื่อไม่มีน้ำก็จะไม่มีความเลอะเทอะเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนและแน่นอนว่าเรือของคุณไม่ได้ต่อกับระบบน้ำเสียทำให้เรือปกติต้องกดน้ำด้วยตัวเองโดยการสูบน้ำขึ้นมาจากแทงค์น้ำเพื่อล้างชักโครกเมื่อคุณเก็บเงินได้มากพอที่จะซื้อเรือยอทแล้วคุณก็คงมีที่กดน้ำไฟฟ้าซึ่งใช้น้ำทะเลใส่ชักโครกแทนไงแล้วหลังจากนั้นของเสียไปอยู่ไหนล่ะจะทิ้งมันลงในทะเลไม่ได้นะมันจะลงไปในถังเก็บบนเรือก่อนถูกสูบออกไปและจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อเทียบท่าแล้วเหมือนเครื่องบินโอ้อย่าลืมใช้กระดาษชำระที่ย่อยสลายได้จะได้ไม่ต้องเสียเงินแพงๆเพราะส้วมเต็มหน้าขยะแขยงไงล่ะการไม่มีน้ำเป็นเรื่องท้าทายในการทำอาหารกฎข้อแรกเก็บน้ำจืดไว้เยอะๆเรือยอทหรูหราลำใหญ่มีแทงค์เก็บน้ำพร้อมฮีเตอร์ที่เก็บน้ำได้มากถึง750ลิตรซึ่งมากพอที่จะใช้สบายๆได้1เดือนเลยล่ะอีกหนึ่งปัญหาในการทำอาหารคือไม่มีตู้เย็นที่คุณเคยชินคุณต้องใช้ตู้เย็นเล็กๆซึ่งส่วนมากเป็นแบบฝาบนยัดทุกอย่างที่คุณมีเข้าไปจนกว่าจะเทียบท่าครั้งต่อไปถ้าไม่ทำแบบนั้นคุณต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยเนื้อปลาสดนานกว่าที่คุณคิดอีกข้อเสียอีกอย่างของการเก็บอาหารไว้ระหว่างเทียบท่าก็คือแมลงเอากระดาษติดกระป๋องออกถ้าคุณไม่อยากให้มีแมลงสาบยั่วเยี้ยอีกทั้งความชื้นโดยเฉพาะในที่แคบนั้นเป็นเพื่อนรักของแบคทีเรียและเชื้อราดังนั้นเมื่ออยู่บนเรืออาหารสดจะเสียง่ายกว่าอยู่ในบ้านเยอะเลยแต่ถ้าคุณอาศัยอยู่บนเรือยอทหรูที่มีห้องครัวเหมือนในบ้านเพดานสูงสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมตู้และช่องเก็บของมากมายบริเวณทานอาหารขนาดใหญ่ถึงขนาดจ้างเชฟส่วนตัวมาทำอาหารให้คุณกินประหนึ่งราชวงศ์ก็ได้ทีนี้ถ้าคุณเมาเรือบ่อยๆลองคิดถึงพายุที่คุณอาจต้องเจอสิโดยเฉลี่ยแล้วมหาสมุทรแอตแลนติกมีพายุเฮอริเคน10ครั้งต่อปีดังนั้นไม่ว่าเรือของคุณจะเล็กหรือเป็นเรือยอทอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ต้องใช้เมื่อเจอพายุด้วยเคล็ดลับจากนักเดินเรือมืออาชีพคือให้มองที่ขอบฟ้าตอนมีคลื่นมามันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ไม่ขยับเขยื้อนดังนั้นมันจะช่วยคุณกลับมาทรงตัวได้ถ้ามันไม่ช่วยให้คุณปิดตาเพื่อป้องกันไม่ให้สมองสับสนจากสัญญาณรอบข้างมากมายที่ปิดตาก็ใช้ได้ดีเช่นกันแต่ถ้ายังไม่มีอะไรที่ช่วยได้ให้ไปที่ขอบเรือแล้วให้อาหารปลาซะโอเคที่กล่าวมาทั้งหมดคือตอนที่คุณเพิ่งเริ่มออกเรือแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่บนเรือผู้คนที่ใช้เวลาทั้งชีวิตในทะเลพัฒนาภูมิต้านทานอาการเมาเรือได้ระบบการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมของร่างกายจะแข็งแรงขึ้นด้วยคุณอาจน้ำหนักลดแต่มีกล้ามเนื้อเพิ่ม
1. ไม่มีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดใกล้ๆและลืมเรื่อง Delivery ได้เลยสารอาหารที่คุณได้รับส่วนมากเป็นปลาและอาหารกระป๋องส่วนอาหารแปรรูปคงไม่มีมากเท่าไหร่ 2. คุณต้องทำงานที่ใช้แรงมากขึ้นถ้าอยู่บนเรือใบคุณต้องชักใบเรือทอดสมอจัดเก็บพัสดุแม้กระทั่งเดินบนดาดฟ้าเรือที่มีคลื่นตีมาตลอดทำให้กล้ามขาของคุณแข็งแรงขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะขุดเพลียงออกจากตัวเรือทุกๆเดือนด้วยนะผิวของคุณจะหยาบกร้านขึ้นเพราะลมที่พัดมาตลอดเวลาและผิวคงชินกับแสงแดดจ้าที่ทำให้ผิวหนังสร้างเมลานินซึ่งเป็นเม็ดสีที่ทำให้ผิวเข้มขึ้นแนะนำให้ใช้โลชั่น SPF แต่มันอาจหรูไปหน่อยข้อเสียคือถ้าห้องโดยสารเล็กคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับหลังเพราะต้องก้มบ่อยการอาศัยบนเรือช่วยคุณประหยัดเงินได้โดยเฉพาะถ้าคุณซ่อมบำรุงเรือด้วยตนเองแทนการจ้างมืออาชีพค่าใช้จ่ายของคุณจะน้อยกว่าการอาศัยอยู่บนพื้นดินอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่แพงที่สุดที่ต้องจ่ายคือค่าเทียบเรือที่ท่าจอดเรือใช่ไม่ว่าคุณจะชอบชีวิตในทะเลแค่ไหนคุณก็ยังต้องพึ่งบริการและอาหารจากแผ่นดินอยู่ดีนอกจากมนุษย์ทั้งหมดจะตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่บนเรือซึ่งบางทีตอนนั้นพวกเราอาจมีร้านขายของชำลอยน้ำโรงพยาบาลโรงเรียนและอื่นๆก็ได้ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วการใช้ชีวิตบนเรือค่อนข้างเหมือนกับอยู่ในเต็นท์เพียงแค่คุณถูกล้อมรอบด้วยน้ำแทนต้นไม้และไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในเรือเล็กๆหรือเรือยอทหรูคุณก็สามารถดื่มด่ำกับพระอาทิตย์ตกดินและดวงดาวมากมายทุกๆคืนได้นอกจากจะมีพายุนะดวงจันทร์จะปรากฏใกล้กว่าที่อื่นคุณจะมีโอกาสได้เห็นโลมากระโดดขึ้นมาเหนือน้ำนกบินผ่านและรู้สึกอยู่ใกล้ธรรมชาติมากขึ้นคุณสามารถนำบ้านลอยน้ำไปที่ห่างไกลได้ทุกที่เมื่อคุณต้องการตัดขาดจากโลกภายนอกความฝันผมเลยล่ะเฮ้ ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส